สอนรามเปิดใจหมดรักทุกครั้งเป็นแฟนกบจริงไหมถ้าเปิดใจสาวใหม่ขอเข้ากันได้ไม่ต้องยุ่งเริงลูก คลิปล่าสุดแจ็คขอคุยความรักลับกับหนุ่มสอนรามเชิญพี่ชัยทั้งเพื่อนทั้งพ่อที่สําคัญเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักในวงการนั่นก็คือติใหญ่หรือพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่จะมาบอกเล่าชีวิตความรักบนความลับโดยหนุ่มสอนรามย้อนเล่าตั้งแต่ความรักแรกสมัยมัธยมแฟนคนแรกคนนอกวงการแฟนอยู่เตรียมอุดมตัวเองเรียนเซนคาเบลคบ7ปีเลิกเพราะเขาไปเรียนปริญญาเอกที่อเมอริกาจากนั้นมีแฟนอีกคน7ปีคนนั้นเป็นแอ เขาไปบิน7ปีเลิกจากนั้นก็มีอีกคนเขามีตำแหน่งมีมง7ปีก็เลิกอีก จนกระทั่งมามีครอบครัวก,กับแม่น้องวิจิผมไม่ได้เจ้าชู้คนชอบคิดว่าผมเป็นแฟนกบสุวรรณันหรือเปล่าเปล่าเลยกบเป็นน้องรักเราเลยสอนรามบ,บอกด้วยว่าสมัยก่อนมีแฟนก็ปวดกบาลน,นิดหน่อยอาชีพเราไม่มีเวลาคิดถึงมากเราไม่รู้ชีวิตแฟนเราเวลาเราเลิกกันเขามีคนอื่นเราถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยลำบากมากเมื่อถามว่าตอนนี้เปิดใจให้ใครหรือย,ยังพ่อลูกหนึ่งตอบว่าไม่หรือถ้าจะเปิด ตอบตรงๆ,รงๆไม่ต้องเข้ามาอะไรกับลูกพี่เข้ากับพี่ได้คนเดียวพอไม่ต้องมารักลูกไม่ต้องมายุ่งยากกับที่บ้านคุณก็เป็นแฟนผมธรรมดาคบกันแค่นี้เรามีเส้นแบ่งตรงนี้ มีคนเข้ามาบ้างไหมสอนรามบอกว่าไม่มีมีแต่คนดีเม,มายเยอะสเปกแจ็คทางนั้นก็เลยปิดหนุ่มสอนรามเผยถึงสิ่งที่จะทําให้โกรธคือถ้าคนคอมเมนต์เรื่องลูกโกรธมีครั้งหนึ่งมีคนคอมเมนต์มาไอหนุ่มมึงอย่ามาด้อยค่าลูกสาวกูนะยังไงวีจิก็เป็นหลานกูไอ้พี่ตอบเลยมึงเป็นใคร วิจิลูกกูมึงเป็นใครมาอ้างเป็นอาเขาไปไกลๆตีนพี่พิมพ์บอกไปอย่างนั้นเลยแล้วแคปแล้วฟ้องเลยทาว่าถ้าไม่มีน้องวิจิวันนี้ชีวิตสอนรำจะเป็นยังไงหนุ่มสอนรำเผยว่าไม่เคยเจอคำถามนี้เลยผมคงจะลดแล่นในอนาณาจักรต่อไปแต่หลังมีวิจิชีวิตเหมือนสตาร์ทใหม่เลยใจเย็นมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ